วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม่แก้วคุณแม่ณเดชน์เผยยอดเงินทำบุญตรงกับเลขดังแม่น้ำหนึ่งเจ๊ฟองเบียร์วันหวยออกหรือวันประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นวันที่เหล่านักเสี่ยงโชคต่างรอคอยซึ่งในวันนี้หวยเลื่อนออกเป็นวันที่17 กุมภาพันธ์ 2565เนื่องจากวันที่16 กุมภาพันธ์ตรงกับวันมาฆบูชาเราขอหวยต่างเสาะแสวงหาเลขเด็ดเลขดังเพื่อเป็นแนวทางเลขเด็ด17 กุมภาพันธ์ 65ล่าสุดเรานักเสี่ยงโชคต่างพุ่งเป้าไปที่แม่แก้วคุณแม่ของพระเอกสุดหล่อณเดชน์คูกิมิยะที่ได้เดินทางไปทำบุญวัดบ้านคูบจังหวัดศรีสะเกษโดยแม่แก้วได้โพสต์ภาพยอดเงินทำบุญยอดพระปาโดยเป็นยอดคณะบุญจากกรุงเทพมหานคร 528,460 บาทกับยอดของคณะชาวบ้านรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 548,551 บาทวางอยู่บนพานทองสวยงามซึ่งแม่แก้วได้ระบุข้อความว่ายอดพระป่าสุทธิ 548,551 บาทสาธุร่วมกันนะคะผู้ร่วมบุญทุกท่านทั้งนี้หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแห่สาธุอนุโมทนาบุญกันเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามพบว่าเลขท้าย851ของแม่แก้วนั้นตรงกับเลขดังอย่างจะแม่ใบหวยชื่อดังอย่างแม่น้ำหนึ่งทูปปู่785และเจ๊ฟองเบียร์758อย่างไรก็ตามขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ